This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตอนนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เลยเนี่ยจะมีลูกอยู่แค่1คนจริงๆมันเป็นแนวโน้มที่เราเห็นทั่วโลกนะคะว่าแนวโน้มการเกิดของทุกประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงประเด็นที่ทำให้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงมากกว่าประเทศอื่นๆเนี่ยอัตราการลดลงของการเกิดเนี่ยมันเร็วกว่าประเทศอื่นๆน่าจะเป็นประมาณอันดับ2ของโลกถ้าในบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยการเกิดเนี่ยลดลงน่าจะเร็วที่สุดเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยกันติดตามกันค่ะถึงเรื่องของการส่งเสริมนะคะให้ครอบครัวเนี่ยนะคะได้มีบุตรเพิ่มขึ้นเราจะสร้างครอบครัวได้ยังไงแต่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยงานมันรัดตัวนะเรื่องครอบครัวเราเลยไม่ค่อยได้คิดนะคะแล้วเราจะสร้างได้ยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.มนสิการกาญจนจิตรารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคุยกันเรื่องนี้โอ้โหเรื่องของการสร้างครอบครัวหลายคนบอกว่า โอ้โหหัวข้อวันนี้นี่แบบเป็นประเด็นใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็เรียกว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะให้หลายๆคนนะคะได้สร้างครอบครัวกันมากขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็จำเป็นที่ต้องแบบรณรงค์กันตอนนี้มีลูกเพิ่มขึ้นมาสร้างครอบครัวกันเถอะในเรื่องนี้นะคะอันเนี้ยเป็นเหตุผลที่อยากจะถามอาจารย์ด้วยค่ะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องส่งเสริมกันในการที่เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในขณะเดียวกันก็เอ๊ะต้องส่งเสริมให้มีบุตรเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตที่โอ้มีลูกมากจะยากจนนะเราก็จะไม่ค่อยได้อยากมีลูกกันใช่ไหมคะมีคน2คนอะไรประมาณนี้นะแต่ปัจจุบันอ่ะต้องมีเพิ่มมากขึ้นทำไมถึงต้องมีการส่งเสริมในจุดนี้มากขึ้นคะก็อย่างที่คุณสุริพรพูดนะคะว่าสมัยนี้คนก็เรารู้อยู่แล้วว่าคนเนี่ยมีลูกกันน้อยลงจากเมื่อก่อนนี้แบบครอบครัวนึงพ่อแม่มีลูกเนี่ยก็อาจจะมีกัน10คนอย่างนี้ขึ้นไปซึ่งเราก็จะพบเห็นบ่อยๆซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยการเกิดมันลดลงเยอะมากซึ่งตอนนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยผู้หญิงคนนึงจะมีลูก1คนนะคะเฉลี่ยคือผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เลยเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะมีลูกอยู่แค่1คนซึ่งเราก็เห็นว่าการเกิดเนี่ยมันลดลงแล้วมันจริงๆมันเป็นแนวโน้มที่เราเห็นทั่วโลกนะคะว่าแนวโน้มการเกิดของทุกประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนเป็นประเด็นที่ทำให้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงมากกว่าประเทศอื่นๆเนี่ยประเด็นแรกเลยก็คือว่าเราลดลงค่อนข้างที่จะเร็วมากอัตราการลดลงของการเกิดเนี่ยมันเร็วกว่าประเทศอื่นๆน่าจะเป็นประมาณอันดับ2ของโลกซึ่งอันดับ1เนี่ยเราก็ค่อนข้างจะได้ยินเรื่องเขาเยอะอยู่เนาะญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นสังคมสูงอายุเราก็พอเห็นบทเรียนจากเขาอยู่ว่าแบบพอมันเป็นสังคมผู้สูงอายุมันตามมาด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมยังไงบ้างนะคะแต่ของเขาเนี่ยเขาเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีเงินมากกว่าเราเนาะ เรานี่ถ้าในบรรดาประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเชื่อว่าเราน่าจะเป็นประเทศที่การเกิดเนี่ยลดลงน่าจะเร็วที่สุดเลยนะคะซึ่งปัญหามันคืออะไรจริงๆตัวเองนะมองก็คือปัญหาเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่หลายระดับในระดับที่คนมักจะพูดถึงเนี่ยก็คือในระดับแมกโรว่าแบบเอ้ยสังคมเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าประชากรอยู่ดีๆเราลดลงอย่างรวดเร็วจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยยังไงมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าแบบในรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเยอะเนาะแล้วตอนนี้สุขภาพคนไทยก็แข็งแรงขึ้นคนก็อยู่กันยืนยาวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผู้สูงอายุที่มากขึ้นแต่พอคนเกิดน้อยคนที่จะมาเป็นวัยแรงงานเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะจำนวนน้อยลงทีนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจการคลังเนี่ยเราก็จะแบบเจอความไม่สมดุลกันระหว่างคนที่จะแบบช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนาะแล้วก็แบบถ้าเกิดสมมุติว่าในรัฐจะต้องให้สวัสดิการต่างๆแบบเรื่องการดูแลพยาบาลอะไรต่างๆกับประชาชนเนี่ยอันนี้มันก็จะเกิดปัญหาอันนั้นก็จะเป็นประเด็นที่คนจะพูดถึงเป็นหลัก
ว่าพอเข้าสังคมสูงอายุเนี่ยมันก็จะมีข้อท้าทายเหล่านี้ที่ตามมาค่ะค่ะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าสำหรับส่วนตัวเป็นปัญหาคือมันมีกลุ่มคนอยู่จำนวนไม่น้อยที่จริงๆอยากมีลูกแต่ไม่มีซึ่งตรงนี้คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าที่มันลดลงฮวบเนี่ยจากเคยมีกันเป็น10คนจนตอนนี้เฉลี่ยมีกันแค่คนเดียวมันก็เกิดจากสาเหตุหนึ่งก็คือแบบค่านิยมมันก็เปลี่ยนไปด้วยแต่อีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยคือมันยากขึ้นเรื่อยๆในการที่จะเลี้ยงลูกคนคนหนึ่งในสังคมปัจจุบันทำให้หลายคนถึงลึกๆ ก็อยากมีลูกแต่ตัดสินใจไม่มีลูกซึ่งสำหรับตัวเองอ่ะคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนที่อยากที่จะให้มีอะไรที่มันสนับสนุนมากขึ้น mm-hmm. ในการที่จะแบบกลุ่มคนที่เขาก็อยากมีลูกอยู่นะแต่แบบคิดแล้วโอ้โหมีลูกคนหนึ่งแพงมากเลย โอ้สังคมทุกวันนี้โอ้เจอข่าวนู่นข่าวนี้ทุกวันโอ้ฉันไม่อยากที่จะให้ต้องมีลูกหรอก แบบลูกไม่อยากให้ลูกเกิดมาต้องมาเจอกับสังคมอย่างนี้มาแบบสูดหายใจเจอ PM 2.5 เจอแบบสังคมทั้งไทยทั้งภัยใกล้ตัวทั้งออนไลน์คือมันมีอะไรให้คนกังวลค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังไม่นับเรื่องเศรษฐกิจที่การจะเลี้ยงลูกในประเทศเราเนี่ยใครอยากเลี้ยงลูกให้ดีให้มีคุณภาพคนควักกระเป๋าก็คือครอบครัวคือครอบครัวต้องเป็นคนทุ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยคิดว่ามันมีมิติของอย่างเมื่อก่อนเขาจะมีคำว่า unmet need เหมือนประมาณว่าจริงๆอ่ะพ่อแม่อยากมีลูกแค่ 3-4 คนเธอจริงๆเคยมีเซอร์เวย์สมัยก่อนเป็น 30-40 ปีแล้วอยากมีแค่ 3-4 คนแต่ว่าก็คือเขาไม่ถึงพวกบริการคุมกำเนิดเนาะมันก็เลยมีไปมากกว่านี้แต่ตอนเนี้ยมันอาจจะกลับกันว่าคนอาจจะอยากมี2คนแต่เลือกมีแค่คนเดียวเพราะว่ามันแพงอันนี้เหตุผลอันดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นแบบกลับกันว่าคนอยากมีมากกว่านี้แต่มันมีอะไรปัจจัยภายนอกที่ทำให้เขาไม่มีเท่าที่เขาอยากมีตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันผลักดันให้เกิดการเกิดน้อยซึ่งก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ก็แบบลองก็ควรจะมาลองดูตรงนี้เพิ่มเติมว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันทำอะไรให้คนที่เขาอาจจะอยากมีลูกให้เขาแบบตัดสินใจมีลูกได้มันก็แปลกเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าเราก็จะเห็นว่าคนอยากมีอ่ะคนที่พร้อมอ่ะแต่เขาก็ไม่มีเนาะหรือก็แบบมียากมากแต่คนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยโอ้โหมาจังเลยใช่ไหมคะ ซึ่งมันอาจจะไม่สอดคล้องกันในจุดนี้แต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเด็กเกิดใหม่ก็มีเกิดขึ้นอยู่นะแต่ก็อาจจะเกิดขึ้นจากในครอบครัวที่อาจจะไม่พร้อมที่จะมีทำให้คุณภาพอาจจะไม่ได้อย่างที่ต้องการได้นะคะแต่ในขณะที่คนพร้อมโอ้โหอันนี้ก็พูดยากเหมือนกันค่ะอาจารย์ใช่แต่จริงๆคำว่าพร้อมไม่พร้อมมันก็พูดยากเนาะว่ายังไงเราพร้อมที่จะมีลูกแล้วจริงๆแบบเหมือนถ้าเกิดดูแค่ทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวโอเคมันก็เป็นมิติหนึ่งแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะแต่ว่าแบบคนเงินน้อยกว่าคนรายได้น้อยเขาไม่พร้อมมามีลูกมันก็จริงๆก็อาจจะไม่แฟร์สำหรับเขาเนาะแต่ว่าก็ต้องมาดูคนที่คำว่าพร้อมของเราเนี่ยคือแบบมีเงินมีอะไรแต่ส่วนใหญ่มีลูกไม่ได้เพราะอะไรเพราะกว่าจะมีลูกอายุเกือบจะ40แล้วรอพร้อมก่อนใช่พอถึงตอนนั้นก็แบบมีลูกยากก็ต้องไปปรึกษาแบบศูนย์แบบผู้มีบุตรยากอะไรพวกนี้ค่ะมันก็กลายเป็นแบบมันดูมันดูมันยากขึ้นเนาะจะมีลูกคนหนึ่งสมัยนี้กับเหมือน20-30ปีก่อนค่ะใช่อาจารย์เราสงสัยอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเนี่ยคือเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้วเนี่ยนะคะแต่เราเพิ่งจะมาแบบเฮ้ยมีลูกกันเถอะมีลูกกันเถอะแล้วมันจะพอละมันจะทันเหรอคะในเมื่อขณะที่จริงๆเราควรที่จะเตรียมไว้ตั้งแต่ล่วงหน้าก่อนหน้านี้เป็นแบบ10ปีแล้วหรือว่าคือจริงๆก็รณรงค์กันมาเอ้ยมีลูกกันเถอะนะแต่ว่าก็คนก็ยังกังวลอยู่เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เลยว่าได้ยินจากเพื่อนเหมือนกันแม้จะมีลูกแล้ว2คน3คนก็ตามนะยังบอกว่าโอ้โหเลี้ยงลูกคนนึงใช้เงินเยอะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยจะใช้เงินเยอะมากกว่าเด็กโตด้วยซ้ำค่ะนี่คือสิ่งที่ได้ยินมาค่ะ
ก็ไม่รู้ว่ารณรงค์ตอนนี้จะอ๋อรณรงค์ตอนนี้ใช่ไหมคะถ้าถามว่ารณรงค์ตอนนี้มันก็ช้าไปเนาะแต่ว่าแบบจริงๆเรื่องการรณรงค์มีลูกเนี่ยมันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเนาะซึ่งจริงๆก็มีการพูดถึงมาในระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตื่นตัวมากเพราะว่าแบบตอนนั้นก็ยังแบบอีก10ปีสังคมไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคนก็จะแบบงั้นเราต้องทำอะไรแล้วแต่ว่ามันก็จะยังไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรความกระตือรือร้นมากมันก็จะแบบเหมือนเป็นปัญหาที่แบบมันอีกนานกว่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอถึงตอนนี้ที่เราเป็นสังคมสูงอายุแล้วแล้วก็คนเกิดเริ่มเห็นว่าเกิดน้อยลงมากแล้วแล้วก็ตั้งแต่ประมาณปี2564เป็นต้นมาก็คือประชากรของไทยเนี่ยก็เริ่มลดลงแล้วเมื่อก่อนก็คือเราก็เพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าคนเกิดมากกว่าคนตายตอนนี้ก็คือคนเกิดมากถูกเดี๋ยวคนเสียชีวิตน้อยกว่าใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ก็คือคนเกิดน้อยกว่าคนตายตอนนี้คนเกิดน้อยกว่าคนตายเมื่อก่อนคนตายมากกว่าคนเกิดเริ่มสับสนเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือประชากรเริ่มลดลงแล้วนะคะก็คนเกิดน้อยมากก็เลยทำให้ประชากรเริ่มลดลงก็เลยมันเริ่มเกิดเป็นกระแสมากขึ้นนะคะแต่ถึงแม้เป็นกระแสเนี่ยตอนนี้ถึงจะมีนโยบายอะไรมาตอนนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่รู้ว่าจะเกิดผลมากน้อยแค่ไหนในการที่จะช่วยกระตุ้นการเกิดได้เพราะเรื่องการที่จะให้คนมีลูกเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าแบบเรามามีลูกกันเถอะมันมีประโยชน์ต่อสังคมนะมันจะทำให้ช่วยประเทศชาติมันจะช่วยโลกเพราะว่าเราก็จะได้ยินการรณรงค์เนี่ยว่าแบบเอ้ยมันเป็นการช่วยประเทศมันแต่มันมากกว่านั้นคือมันเป็นเหตุผลที่เราควรที่จะมีนโยบายหมายถึงว่าการที่จะบอกว่าแบบการมีลูกเนี่ยมันช่วยประเทศมันจะทำให้แบบปัญหาอะไรต่างๆที่จะเกิดจากการเป็นสังคมสูงอายุมันอาจจะบรรเทาลงคือมันเป็นเหตุผลที่ดีแต่ส่วนตัวไม่คิดว่าเป็นเหตุผลที่เหมาะสมในการที่จะนำไปสื่อสารกับประชาชนเพราะนึกถึงประชาชนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ตรงกับเขาเรียกว่าไม่ตรงกับชีวิตเขาสักเท่าไหร่เนาะคือแบบโอเคเรามีแล้วมันจะช่วยประเทศชาติแต่ว่าแล้วชีวิตฉันล่ะแบบฉันมีลูกแล้วค่าใช้จ่ายล่ะ ออะไรต่างๆใช่ให้มา600หรอไม่ช่วยอะไรเลยก็ร้องไห้แป๊บหนึ่งก็นั่นแหละค่ะถึงแม้ว่าจะพยายามหาแบบว่าเขาเรียกอะไรสิทธิพิเศษมาให้สำหรับคนมีบุตรลาคลอดได้บ้างคุณพ่อไปช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกได้นะหรือแต่มันไม่ใช่แค่ตรงนั้นไงคะมันยังมีเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวต่างๆเหล่านี้ด้วยอ่ะมันหลายปัจจัยหลายอย่างมากคืออาจจะพูดง่ายแต่ว่าในเชิงปฏิบัติจริงๆอ่ะมันถึงมีกระแสเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าอ้าวฉันจะมีลูกไม่มีลูกมันก็เรื่องของฉันไหมถูกนี่แหละคือความซับซ้อนของการจะรณรงค์เรื่องมีลูกเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของเขาจะอยากมีไม่อยากมีมันเรื่องของเขาส่วนตัวก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐที่จะไปกระตุ้นคนที่เขาไม่ได้อยากมีลูกมันก็มีคนที่เขาคิดว่าชีวิตการมีลูกครอบครัวการมีครอบครัวการมีลูกมันไม่ใช่วิถีที่เขาอยากที่จะเป็นค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าควรที่จะไปดูไอ้คนที่จริงๆอยากมีลูกแต่ว่าด้วยอุปสรรคภายนอกอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันทำให้เขาแบบมีลูกแบบดูแล้วชีวิตลำบากแน่มีลูกเนี่ยก็เลยตัดสินใจไม่มีลูกก็เลยคิดว่าแบบหน้าที่รัฐก็คือไปดูว่ามันมีความยากลำบากอะไรบ้างในชีวิตของครอบครัวไทยในปัจจุบันแล้วมีตรงไหนบ้างที่มันจะทำให้ชีวิตของครอบครัวมันง่ายขึ้นค่ะโอ้ก็ไม่ได้ง่ายเลยค่ะอาจารย์เท่าที่ฟังดูเนาะใช่ไหมคะคือไม่ได้บอกว่าต่อให้เรามีการเชิญชวนที่เหมาะสมแล้วก็ตามนะคะแล้วก็หลายคนอาจจะระหนักแล้วอย่างคนพร้อมเนี่ยเอ้ยได้เลยอะไรอย่างงี้พร้อมสนับสนุนในนโยบายแนวความคิดนี้แต่ในส่วนของภาครัฐเองก็ต้องมาดูองค์ประกอบโดยรอบสิ่งแวดล้อมของสังคมอ่ะคือสภาพเขาเรียกอะไรเป็นปัจจัยทาง
ังคมอ่ะเนาะที่ต้องดูเอ้ยมันมีความปลอดภัยมั้ยมันน่าอยู่มั้ยมันมีอะไรที่จะแบบว่ารองรับในอนาคตมั้ยที่เขาเติบโตมาแล้วเขาจะได้แบบไม่ต้องลำบากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมันต้องหลายๆส่วนเนาะอาจารย์เนาะเท่าที่ฟังแล้วใช่ค่ะ อย่างแบบเคยทำงานวิจัยทางด้านนี้นะคะแล้วก็ไปสัมภาษณ์พ่อแม่อะไรซึ่งที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวชนชั้นกลางแล้วก็เคยถามว่ากลุ่มคนที่ไม่มีลูกเนี่ยมีอะไรที่จะทำให้เปลี่ยนใจได้บ้างซึ่งมีคำตอบหนึ่งที่ได้ยินบ่อยๆจนแปลกใจก็คือว่าถ้าอยู่ต่างประเทศแล้วแบบถ้าอย่างนั้นนี่มันเป็นเพราะสภาพแวดล้อมในประเทศไทยล้วนๆเลย ซึ่งก็ถามเขาลึกลงไปว่าทำไมอยู่ต่างประเทศคือแบบไหนคือเขาก็บอกว่าเรื่องการแข่งขันในการที่จะเข้าโรงเรียนเหมือนแบบถ้าเกิดสมมติว่าโรงเรียนหาโรงเรียนลูกในประเทศไทยเขาก็ได้ยินมาเนาะเราก็จะได้ยินคนที่มีเพื่อนว่าแบบตั้งท้องแล้วก็ไปจองแบบโรงเรียนอนุบาลให้ลูกแล้วแบบโอ้โหลูกยังไม่ทันเกิดเลยต้องไปจองเรียบร้อยแล้วเพราะเราก็ต้องอยากให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดเนาะแต่ว่าการได้สิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทยมันไม่ง่ายเขาบอกอย่างต่างประเทศมันก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ตั้งแต่แรกทุกโรงเรียนใกล้บ้านมันเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพหมดอันนั้นก็ประเด็นแรกประเด็นที่สองเรื่องง่ายๆเลยเขาบอกว่าต่างประเทศพาลูกไปเที่ยวแบบที่ไม่ต้องเสียตังค์อ่ะง่ายกว่าเลยอยู่นี่คือคนในกรุงเทพเนาะแบบมีสวนสนามเด็กเล่นที่มันแบบน่าเล่นดีๆอยู่ใกล้บ้านเดินไปได้เดินไปอย่างปลอดภัยอย่างแบบมีบางคนที่เขาอยู่แบบอยู่ในเมืองเนาะอยู่ย่านแบบดีๆเลยแบบอยู่เอกมัยทองหล่อแต่เขาบอกว่าบางทีเขาก็เดินซึ่งเราก็เคยเห็นคนเดินเนาะเดินตามไอ้ซอยเล็กๆฟุตบาทไม่มีแบบเป็นพ่อแม่สู้ชีวิตมากหรือแบบอีกคนอีกกลุ่มนึงอยู่อาลีอย่างนี้อาลีเขาก็บอกว่าแบบทางเท้าก็ไม่มีเขาแบบแล้วนึกถึงแบบถ้าอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้แบบเดินทางเท้าสบายๆไปที่สนามเด็กเล่นคือมันเป็นสภาพแวดล้อมหลายอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เอื้อมากสำหรับการเลี้ยงลูกที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะมอบคุณภาพดีๆคุณภาพชีวิตดีๆให้ลูกได้ง่ายๆคืออยู่ในประเทศไทยอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหน่อยแล้วก็ใช้เงินอีกนิดหน่อยจะพาไปเล่นก็อาจจะต้องไปเล่นตามแบบอะไรที่ต้องเสียตังค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจเห็นภาพเลยเห็นภาพไหมคะเห็นภาพเลยเมืองไทยเราก็มีดีเนาะโอ้มีดีเยอะค่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่ว่าไม่มีดีโอ้ยดูเหมือนบนประเทศไทยเนาะนี่ก็รักประเทศไทยนะแต่เป็นภาพสะท้อนของคนที่เขาไม่ได้อยากมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มเพราะว่ามันมีเรื่องพวกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาใช่ค่ะใช่ไหมคะก็อันนี้ก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่มันเป็นภาพสะท้อนนะคะแต่ก็เชื่อว่าในอนาคตน่าจะดีขึ้นได้แหละเนาะก็คิดว่าดีได้นะคะเพราะว่าจริงๆแบบสังคมไทยมันมีข้อดีหลายอย่างอย่างเรื่องความยืดหยุ่นเรื่องอะไรพวกนี้ที่ก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรก็เห็นใจคนมีลูกคือคนไทยก็มีความยืดหยุ่นว่าแบบคนนี้มีลูกก็แบบอาจจะแบบช่วงนี้ทำงานก็ไม่ว่าอะไรกันมากเท่าไหร่ไม่ได้ว่าแบบเอ้ยตามกฎเธอจะต้องอย่างนี้กลับมาแล้วอะไรอย่างนี้บางทีก็มีความแบบมีในเรื่องวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่คิดว่ามันก็ยังเอื้ออยู่สังคมไทยส่วนตัวรู้สึกคนรักและต้อนรับเด็กคือไปไหนก็แบบทุกคนเอ็นดูเด็กอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นสังคมที่มันก็มีจุดดีที่สำหรับเด็กที่จะเติบโตขึ้นมาค่ะใช่ใช่เพราะอย่างนั้นค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีคะแบบว่าให้เขาเห็นแบบภาพว่าการจะมามีลูกมีครอบครัวกันเนี่ยนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ได้ไม่ได้บอกว่าโอ้พอพูดถึงปุ๊บโอ้ค่าใช้จ่ายตั้งเท่าไหร่โอ้ลูกคนนึงเนี่ยตั้งเท่าไหร่กว่าจะโตมาแล้วก็จะไม่รู้จะเจออะไรในสังคมอีกอะไรเงี้ยค่ะเป็นภาพดีๆหรืออย่างเงี้ยในขณะที่ทุกวันนี้ก็ทำแต่งานและงานใช่ นะคะจะสร้างครอบครัวยังไงดีคะอาจารย์ช่วยแบบว่าเชิญชวนหน่อยค่ะอาจารย์ คือสำหรับตัวเองเนาะคือคำว่าพร้อมเนี่ยมัน
มันเป็นคำที่หลายคนก็จะใช้ในการที่จะแบบตัดสินใจว่าจะมีลูกดีแล้วหรือยังอะค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันขึ้นอยู่กับเจนด้วยหรือเปล่าเนาะเพราะว่าคนเจนใหม่เขาอาจจะแบบมีการตั้งคำถามมากขึ้นว่าแบบเราจะอยากมีลูกไหมมีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้เราวางแผนคือจะเป็นสิ่งที่ดีแต่จริงๆบางทีก็มีแล้วเดี๋ยวมันก็พร้อมเองไม่รู้ว่ามันเป็นคือมันก็สามารถที่จะจัดการได้เองแล้วการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพมันไม่ได้คือก็ไม่อยากจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ว่าต้องใช้เงินเพราะว่าเหมือนมันก็มีก็ต้องใช้บ้างแต่ว่าถึงจะไม่สามารถส่งลูกไปโรงเรียนอินเตอร์หรือโรงเรียนค่าเทอมเป็นแสนได้แต่ว่าการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีรีซอสอะไรมากมายมีทรัพยากรอะไรมากมายในการที่จะแบบเรื่องส่งเสริมพัฒนาการอะไรต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมันมีทางเลือกมากขึ้นนะมีแหล่งเรียนรู้อะไรต่างๆมากขึ้นแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้เวลากับลูกคือการถ้าเกิดสมมติว่ามีเวลาในการที่จะแบบดูแลลูกซึ่งการดูแลลูกจริงๆก็ไม่ได้ต้องใช้ทรัพยากรอะไรมาก คือแบบมีทรายให้เล่นหนึ่งกระบะอะไรอย่างนี้ก็สามารถหนังสือนิทาน 2-3 เล่มอะไรอย่างนี้ แค่นี้ก็เพียงพอที่จะเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพได้ซึ่งอย่างแบบเราก็อยากที่จะเห็นโรงเรียนทุกโรงเรียนมีคุณภาพเท่าเทียมกันเนาะซึ่งตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะอาจจะเป็นต้องเป็นเป้าหมายระยะยาวมากๆเนาะแต่ตอนนี้คงยังยากอยู่เป็นความท้าทายของประเทศไทยก็อาจจะไปชิฟว่าทำยังไงให้ครอบครัวมีเวลาได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องหันไปมองทางนโยบายเรื่องเกี่ยวกับการทำงาน ว่าทำยังไงถึงจะคืนเวลาการทำงาน เวลาให้กับครอบครัวให้สามารถใช้เวลาร่วมกันได้ ซึ่งตรงนั้นมันก็น่าจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยบรรเทาความกังวลของคนที่ยังไม่มีลูกแล้วกำลังตัดสินใจอยู่เพราะบางคนก็ไม่ใช่แค่กลัวเรื่องการเงินอย่างเดียวแต่ก็กลัวเรื่องไม่มีเวลาให้ลูกถ้าเกิดมีลูกแล้วเขาก็ต้องแบบทำงานกว่าจะกลับบ้านถึงบ้าน2 ทุ่มมันก็อาจจะไม่ใช่แนวทางที่เขาอยากจะเป็นคือถ้ามีลูกเขาก็อยากที่จะรู้ว่าตัวเองสามารถแบ่งเวลาในเรื่องการทำงานกับการดูแลลูกได้ค่ะแต่จริงๆเชื่อว่าหลายคนก็ถ้ามีความพร้อมอยู่แล้วหรือว่าอาจจะถึงยังไม่พร้อมแต่อยากจะมีลูกเนี่ยเดี๋ยวลูกก็มาเติมเต็มแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อลูกเพื่อครอบครัวอยู่แล้วนะคะในแง่ที่ว่าแบบเอาล่ะทำงานก็ทำงานแต่ว่าการให้เวลานี่เอาจริงๆนะทุกวันนี้เลยค่ะอาจารย์เห็นหลายคนมากหลายครอบครัวที่อยู่ใกล้ๆตัวนะคะอย่างเพื่อนๆกันเนี่ยเขาจะมีเวลามากขึ้นกว่าเดิมไหมถึงว่าอาสาวอาทิตย์อาจจะหยุดรับงานจะไม่ได้ต้องแบบมาคอยคอนเนคกับงานหรือนั่งอ่านไลน์กันตลอดเวลาแต่มีเวลาแบบเล็กๆน้อยๆอะค่ะอย่างน้อยคือขอมีเวลาให้กับลูกแล้วได้พูดคุยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องคุยตั้งแต่เหมือนกับว่าผูกพันใกล้ชิดตั้งแต่เล็กๆเลยเดี๋ยวพอโตเขาแล้วพอเขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีวิถีชีวิตของตัวเองเนี่ยตอนนี้อยากอยู่ใกล้เขาก็เลยแบบพยายามที่จะแบบหาเวลาหรือมีเวลาให้อย่างมีคุณภาพกับลูกมากๆเลยแบบไม่ได้ต้องไปเที่ยวเมืองนอกหรืออะไรเลยนะคะอาจารย์เท่าที่เห็นเนี่ยค่ะก็อยู่กับบ้านทำกับข้าวกันอย่างเงี้ยหรือเที่ยวใกล้ๆก็ได้โมเมนต์แบบนี้มาในบางมุมเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่ามันมีการปรับวิถีของหลายๆคนเหมือนกันถึงแม้ว่าจะงานเยอะเนาะใช่เราก็คือก็เชื่อว่าพอมันมีลูกมาเราก็ปรับตัวเราก็จะเจอบาลานซ์ของครอบครัวใครครอบครัวมันค่ะส่วนเรื่องการใช้เวลาที่มีคุณภาพอะค่ะก็หลายคนถ้าเกิดเป็นพ่อแม่ทำงานเนาะเขาก็จะกังวลว่าโอ๊ยเขาก็มีเวลาให้กับลูกค่อนข้างน้อยแต่ว่าอย่างที่คุณสุริพรพูดอะค่ะว่ามันต้องเป็นเวลาคุณภาพซึ่งอันนี้มันมีงานวิจัยเป็นงานวิจัยของต่างประเทศอะนะคะก็มาดูลักษณะการใช้เวลาค่ะอย่างเช่นแม่ฟูลไทม์เนี่ยเขาก็มีเวลาได้อยู่กับลูกแบบ
ตลอดทั้งวันเนาะแล้วก็มีแม่ที่ทำงานก็จะได้อยู่กับลูกช่วงที่หลังเลิกงานเขาก็มาลองเปรียบเทียบดูอย่างแรกเปรียบเทียบดูการใช้งานเอ้ยไม่ใช่การใช้เวลา ว่าใช้ทำอะไรแม่เต็มเวลาเขาอยู่กับลูกเยอะก็จริงแต่ว่าเขาก็จะมีช่วงเวลาที่เขาก็ต้องไปจัดการธุระทำงานบ้านทำอะไรที่เขาก็ไม่ได้ว่ามีปฏิสัมพันธ์กับลูกตลอดเวลาในขณะที่แม่ทำงานเนี่ยโอเคกลับมาเขาก็อาจจะใช้เวลาในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกเต็มที่ท้ายที่สุดเขาพบว่า2กลุ่มนี้เนี่ยคุณภาพการใช้เวลากับลูกไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการในเรื่องของเหมือนพฤติกรรมของเด็กแล้วก็แบบเหมือนบอนดิ้งระหว่างแม่กับลูกไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเพราะเขาบอกว่าส่วนที่สำคัญจริงๆก็คือการใช้เวลาที่มีคุณภาพซึ่งการใช้เวลาที่มีคุณภาพไม่ได้ต้องมีอะไรซับซ้อนเขาบอกว่าเป็นแค่อะไรที่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันแบบมีการได้พูดคุยมีการได้เล่นมีการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะใครเป็นแม่ทำงานก็ไม่ต้องกังวลมากเพราะก็เชื่อว่าคนที่เป็นแม่ทำงานจะมีความรู้สึกผิดเวลาถ้าเกิดสมมติว่าต้องอยู่ทำงานนานๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างน้อยถ้าเกิดสมมติช่วงเวลาที่เราใช้เวลากับลูกเป็นเวลาที่เราก็วางงานไม่สนใจงานแล้วก็ให้ attention กับลูกเต็มที่ก็ได้ผลดีต่อเรื่องความสัมพันธ์ไม่แพ้กันนะคะเห็นไหมคะก็คือเราถ้าเราจัดสรรได้หรือว่าเรามีเวลาที่มีคุณภาพหรือว่าเรามองข้อดีเรามีสิ่งที่ดีแล้วเขาก็เติมเต็มเราด้วยมีความสุขด้วยเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ก็มีค่ะมีกันเถอะนะคะใช่ใช่ก็ช่วยกันตรงนี้นะคะค่ะคุยกันเพลินๆมาวันนี้ได้แนวทางไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะก็แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ฟังก็ต้องไปพิจารณาในส่วนของตัวเองด้วยนะในครอบครัวว่าแต่คนที่อยากมีเขาอยากมีอยู่แล้วแหละนะคะส่วนใครที่ยังไม่อยากมีอาจจะลองคิดใหม่ดูไหมนะคะว่าจะได้ยังไงกันบ้างนะคะวันนี้คุณอาจารย์คะแบบหมดเวลาแล้วนะคะเอาไว้เดี๋ยวคุยกันใหม่นะคะอาจารย์คะวันนี้ขอบคุณมากค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast หากสัตว์เลี้ยงโดนงูไม่มีพิษกัดทำไมต้องล้างแผลและหากโดนแบบมีพิษจะมีพฤติกรรมอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร. ธีรดิษฐ์ รุ่งเรืองกิจไกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเล่าให้ฟังครับงูมี2กลุ่มหลักๆเอาแบบเบสิกเลยคือกลุ่มมีพิษกับกลุ่มไม่มีพิษไงถ้ากลุ่มไม่มีพิษอะโดนกัดไปก็เจ็บอะแค่นั้นเองหรือว่าถ้างูใหญ่ๆเป็นงูหลามก็ต้องระวังนิดนึงเพราะไม่ได้กัดอย่างเดียวจะรัดแล้วก็กินเข้าไปเลยถ้าเป็นงูมีพิษก็อาจจะต้องระมัดระวังแต่จะบอกว่างูไม่มีพิษเนี่ยถึงแม้ว่าโดนกัดก็มีความสกปรกในตัวเขี้ยวแล้วก็บริเวณที่อยู่มีความสกปรกก็อาจจะต้องการทำความสะอาดแผลแล้วก็มีให้ยาเหมือนกันนะครับไม่ใช่หมายว่าไม่มีพิษกัดไม่เป็นไรโดนกัดแล้วก็ปล่อยไม่ใช่ถึงขนาดนั้นต้องดูเรื่องความสะอาดด้วยต้องบอกว่าพื้นดินน่ะสุนัขกระแมวเป็นสัตว์ที่คุกคลีกับพื้นดินแล้วก็เป็นสัตว์ที่ตัวติดกับพื้นฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีแผลแล้วงูหรือว่าเขี้ยวของสัตว์เหล่านั้นเวลาที่กัดสัตว์เลี้ยงของเราอะมันก็มีความสกปรกมีแบคทีเรียอาจจะไม่เกิดติดเชื้อแบคทีเรียเกิดเป็นหนองเกิดการอักเสบอะไรต่างๆตามมาได้เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าต้องทำความสะอาดของแผลด้วยแต่ประเด็นคือถ้าผิวหนังเรียบๆไม่มีขนบอกได้เลยเห็นรอยเคี้ยวพอจะเดาได้แต่สำหรับของสุนัขกับแมวเป็นสัตว์ที่มีขนโดนกัดที่ขาที่ตัวมันมองไม่เห็นแต่ว่ากรณีไปหาหมอแล้วคุณหมอต้องพยายามโกนขนบริเวณนั้นคือถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีรอยเคี้ยวก็พอบอกได้ระดับหนึ่งว่าเอ๊ะอันนี้งูไม่มีพิษนะหรืองูมีพิษก็จะระมัดระวังหรือว่าจะเร่งการพาไปหาหมอด่วนหรือไม่ด่วนอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าขนเยอะบางทีเราอาจจะไม่เห็นเพราะสังเกตได้ว่าเวลาที่สุนัขและแมวปกติถ้าเกิดว่าเขาเห็นเสียงอะไรแปลกๆมาเขาก็จะเห่าจะคำรามแล้วถ้าอย่างนั้นนะเราสังเกตได้เราจะออกไปดูได้แต่บางครั้งถ้าเกิดเราไม่เห็นโดนกัดเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะรู้ได้คือเขาวิ่งโวยวายร้องเองวิ่งเข้ามาหาเราแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้การร้องของเขานั้นมันเกิดจากอะไรถ้าเราเห็นตัวว่าเป็นงูแล้วกำลังต่อสู้กันอยู่เนี่ยเรายังโอเคนะรีบถ่ายรูปหรือว่าแยกสุนัขออกมาจากตัวงูเหล่านั้นก่อนแล้วก็ไล่งูไปหรืออาจจะตีอันนั้นแล้วแต่แต่ว่าในกรณีที่ถ้าโดนกัดด้วยแล้วเนี่ยแล้วพอเห็นว่าเป็นงูเรายังถ่ายรูปหรือเก็บซากงูในกรณีที่ทะเลาะกันไปแล้ว
จัดการงูจนตายแต่เราไม่รู้มีบาดแผลหรือเปล่าหรือว่าโดนกัดหรือเปล่าเราอาจจะพาสุนัขไปแล้วก็เอางูตัวนั้นอะไปเพื่อให้คุณหมอดูว่ามันเป็นงูกลุ่มไหนมีพิษหรือเปล่าเราจะได้ให้ยาให้เซรั่มแก้พิษงูได้ตรงกับชนิดของงูที่กัด This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice